ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างตัว step footing นะครับผมจะเริ่มโดย structural template แล้วกันโอเคสมมุติว่าเปิดชั้น1แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขียนผนังง่ายๆขึ้นมาเอาเป็น structural wall นะแล้วก็โอเค high level 2ถูกละสี่เหลี่ยมง่ายๆอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าต้องมีการทำผนังลาดเอียงนะจะทำให้เกิดสเต็ปฟุตติ้งด้านล่างนะครับผมจะตัดเซ็กชันนะเปิดขึ้นมาเดี๋ยวขอแก้ผนังก่อนให้เบสนะอยู่ที่ชั้น1โอเคทีนี้สมมุติเดี๋ยวผมจะลองสเก็ตนะแอนโนเทตใช้ดีเทลไลน์นะจะสเก็ตรูปร่างของตัวผนังที่มันเป็นสเต็ปนะสมมุติว่าขึ้นมาเอาใหม่ขึ้นมา200นะครับโอเคอ่ะ300 200 300 200 300เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มิเลอร์ไปมิเลอร์โอเคมิเลอร์ตัวนี้แล้วกันเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็วิ่งหากันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดผนังนะครับออกให้มันแยกจากกันก่อนนะผมจะใช้ reference plane ใช้ reference plane ช่วยนะ RP นะครับ RP หรือว่ามาที่ structure แล้วใช้คำสั่ง reference plane ตรงนี้เขียนไว้2เส้นนะเป็นแนวแบ่งผนังนะครับกดออกคำสั่ง2ทีดึงลงมาหน่อยนะครับโอเคจากนั้นใช้คำสั่ง split นะครับ modify แล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้split นะครับโอเคพยายามหาสแนปให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรก็ตัดไปก่อนตัดห้องนอนไปก่อนโอเคแล้วก็คลิกที่ผนังอันนี้ละกันเดี๋ยวไปปรับในแป้นจะดึงกลับมาอย่างนี้โอเคแล้วก็ตัดอีกรอบหนึ่งนะโอเคตัดในแป้นก็ได้นะครับนี้โอเคแล้วผนังตัวนี้ก็ผมจะขอขยับกลับมาคืนอย่างนี้นะครับโอเคเช็คว่ามันไม่ได้รวมกันนะทีนี้ที่ผมจะทำนะผมก็จะคลิกเลือกผนังตัวนี้แล้วก็ edit ตีนมันให้เป็นรูปร่างตามนี้ก่อนนะครับก็ edit profile นะครับ pick line นะครับเอาเมาส์จ่อขอแท็บคลิกเลือกนะครับกดออกคำสั่งนะแล้วก็ใช้คำสั่ง trim นะครับ trim ตัวนี้ trimโอเค trim นะแล้วออกคำสั่งแล้วก็ลบเส้นส่วนเกินออกลบเส้นส่วนเกินออกโอเคกดถูกนะครับโอเคเดี๋ยวเช็ค 3D หน่อยตัว 3D โอเคปรับโหมดเป็นที่เดดไลน์แล้วกันเอาเส้นวิวคอแรงออกโอเคทีนี้ผมจะใช้คำสั่งตัว wall foundation ครับนี่เราแก้หน่อย0โอเคก็ไปที่ structure นะครับแล้วก็ wall foundation นะครับก็หลักๆจะมี2อันคือ bearing คือออกจาก center กับ retaining wall นะผนังกันดีเอา bearing แล้วกันมาไปจ่อที่ผนังข้อแท็บนะข้อแท็บคลิกเลือกคลิกที่ว่างสังเกตมันจะพยายามสร้างตัวฐานรากตรงนี้ให้ด้วยนะครับสมมติว่าเราไม่อยากได้รูปร่างแบบนี้เราลบออกกด delete ออกเราสร้างเองใหม่นะสร้างเองใหม่ก็ใช้คำสั่ง model in place นะครับเลือกหมวดเป็น structural foundation โอเคตั้งชื่อนะฐานราก step footing ก็ได้ step footing จากนั้นจะเปิด section ในการวาดได้ใช้คำสั่ง extrusion จากนั้นเขาจะให้เราเลือกเพลนนะเราเลือกพิกกับเพลนกดโอเคแล้วก็เลือกเพลนนี้ชุบโอเคแล้วก็สเก็ตไปนะครับสเก็ตไปหรือจะใช้พิกไลน์นะเส้นสีเขียวก็ได้นะโอเคค่อยๆสเก็ตให้ดูโอเคทีนี้ก็อยากได้รูปร่างประมาณไหนนะสเก็ตเลยนะอาจจะอยากได้อย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้โอเคอันนี้ก็มิเลอร์ไปนะครับใช้คำสั่งมิเลอร์ตัวนี้ draw axis มิเลอร์จากเซนเตอร์โอเคแล้วก็ trim นะครับ trim หากันโอเคแล้ว
แล้วก็เติมเส้นนะครับตัว resolution เนี้ยต้องเป็นเส้นวงปิดนะแบบนี้แล้วก็กดถูกนะครับเสร็จแล้วเปิด 3D นิดนึงนะหรือเปิดแปนก็ได้เราต้องปรับนะครับผมเปิดแปนอาจจะง่ายขึ้นเราต้องปรับตัวนี้นะครับนี่ปรับซ้ายขวานะครับของผนังของฟุตติ้งของเราโอเคแล้วก็กดถูกลองดู 3D นะนะนี่ได้ละโอเคปรับสวยๆนิดนึง Shadow Show Ambient ปั้งเรียบร้อยสวยงามนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการทำ Step Footing ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ